ไปดูเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียกันหน่อยนะครับเกิดเหตุน้ำท่วมดินถล่มครั้งใหญ่นะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว55คนแล้วก็สูญหายอีกกว่า40คนครับ BNPB เป็นหน่วยงานด้านภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียนะครับยืนยันข้อมูลล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55คนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหมู่เกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อวานนี้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่ายังคงมีผู้สูญหายอยู่อีก40คนทำให้คาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น100คนได้นะครับมีการเผยแพร่ภาพความเสียหายจากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติท้องถิ่นจากเกาะเลมบาตาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากภาพจะเห็นได้ว่าอาคารบ้านเรือนถูกทำลายสร้างความเสียหายจากน้ำท่วมก็อย่างที่ปรากฏให้เห็นนี่แหละครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดผู้นำอินโดนีเซียกล่าวความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ประสบภัยพิบัติแล้วก็เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและตระหนักรวมไปถึงเฝ้าระวังอุทกภัยดินถล่มในช่วงที่เกิดฝนตกด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันแล้วก็ดินถล่มบนเกาะฟลอเรสอยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซียลามไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างติมอร์เลสเตสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างปริมาณน้ำล้นเขื่อนแล้วก็ไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายพันหลังครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ